เดินไปหาป้าป้าแล้วครับวนรอบเลยครับไปไหนลูกไปไหนป้าปลุกป้า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 พาน้องทำปั่นจักรยานเที่ยวฮะปั่นมาเลยปั่นได้ไหมนะเออดูเขาทอผ้านะคะนี่ค่ะป้าน้องทำกับป้าป้ามาดูเขาทอผ้าเอานี่ไงผ้าอันนี้เป็นรายละเอียดนะคะสามวันผืนละ2นะคะชื่อบ้านอชิรยานะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันจริงเห็นไหมคะคนนี้อยู่ข้างหลังแล้วตอนนี้เราเข้ามาในบ้านอชิรยานะคะอันนี้จะเป็นข้างหลังบ้านแล้วก็ในบ้านนี้ก็จะมีเวทีนะคะเวทีป้าป้าเดินไปไหนหันมาหน่อยเนี่ยค่ะตรงนั้นจะมีชิงช้านั่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งชิงช้ากันป้าเอาลูกนั่งชิงช้าอยู่นะคะตอนนี้กลับไปเป็นเด็ก16อีกครั้งเนี่ยค่ะที่บ้านนาต้นจันนะคะดูท่าทางจะมีความสุขกว่าลูกอีกนะคะเนี่ยอันนี้มีล้อเกวียนด้วยนะคะขึ้นไปไหนครับขึ้นบ้านชิรยาค่ะอันนี้เรียกว่าระเบียงจันทร์เดี๋ยวป้ารอถ่ายอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวป้าจะขึ้นไปถ่ายรูปเอ้าต้องถอดรองเท้าหมดถอดที่ถอดที่ล้างเท้าด้วยนะคะถ่ายถอดถอดด้วยค่ะเดี๋ยวมาน้าจีนบนไทยแลนด์อ้วนอ้วนตุ๊เลยนะน้าดูสิสัญญาณกำลังจะพาขึ้นบ้านอาชิโฮมสเตย์นะคะเนี่ยค่ะตรงด้านล่างนี่ก็คือจะมีอ่างล้างเท้านะคะแล้วเราก็จะเดินขึ้นมากันแหละเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในบ้านกันนะคะชึดนี่คือบรรยากาศข้างในบ้านนะคะน่าจะยังไม่มีคนมาพักเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะมาถ่ายรูปกันแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวกันด้านล่างตาบาโหนนี่ตุ๊กตาบาโหนเห็นไหมคะนะมันก็จะโหนตีลังกาอย่างเงี้ยนี่มันจะโหนอย่างนี้ลูกชายปวดไม่กินนมเลยค่ะวันนี้มาเล่นตุ๊กตาบาโหนอีกรอบนึงนะฮะมือร่างนี่จะโหนเอ๊ะได้มั้ยเออพ่อสนุกกว่าลูกอีกแล้วเนี่ยลูกก็บีบคันที่เนี่ยเออหนูก็บีบตรงโหนสองวันมันจะได้ตัวแล้วมันก็จะค้างมันทำยากลำบากเหมือนกันกี่วันได้คะเนี่ย2 วันได้ตัวจ้ะโอ้อันนี้เรากำลังปั่นจักรยานเที่ยวกันนะคะนะฮะตรงนี้เป็นบ้านไร่ชาวเขานะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันมาม้ากับเอ้ยป้าป้ากับลูกชายนะฮะ
นี่ฮะบ้านไร่ชาวเขาฮะคือบรรยากาศข้างบนนะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ฮะนี่เรากำลังจะเดินขึ้นไปบ้านไร่ชาวเขานะฮะนี่คือทางขึ้นฮะต้องระวังนิดนึงไม่งั้นอาจจะสะดุดก้อนหินได้ป้าขึ้นไปรออยู่ล่วงหน้านะฮะอะเลอะเลและนี้น้องโก้ฮะผู้นำทริปไกด์นำทริปไกด์เด็กหนุ่มน้อยเนี่ยฮะที่นี่เขาเรียกว่าระเบียงดาวคือบริเวณนี้นะฮะเขาบอกว่าสามารถมาดูดาวได้ตอนกลางคืนนะอันนี้ก็จะเป็นท้องฟ้าแล้วที่จุดที่เรายืนอยู่นี่ก็คือระเบียงดาวก็เป็นจุดหนึ่งที่เรามาดูดาวได้ฮะแต่ตอนนี้ดูหนุ่มไปก่อนดูหนุ่มกันดูเด็กไปก่อนค่ะผมกำลังจะพาไปดูบ้านไร่ชายเขาเมื่อกี้อาทิตย์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาเรียกว่าสามารถมานอนดูดาวได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเขาบอกว่ากรุณาถอดรองเท้าเราจะขึ้นไปดูบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าจากมุมของบ้านเราจะสามารถนอนดูดาวได้อย่างไรนะตอนนี้ก็มีแมงปอนะแต่ไม่รู้จะมองเห็นไหมนะตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์กเหมือนเป็นภูเขาอันนี้จากมุมบนนะคะลักนะนาต้นจันนะคะคุณลุงเจ้าของบ้านนะคะข้างล่างจะมีดอกทานตะวันนะฮะตรงนี้ก็จะสามารถดูดาวดูวิวได้บรรยากาศดีมากฮะเพราะว่าข้างนอกนี่มีมุ้งคือนอนดูดาวกันจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้แล้วบ้านลุงเตี่ยมต้องใช้รถปั่นจักรยานมาดูทุ่งนานะคะอันนี้ลูกชายกำลังกินนมกับป๊าป๊าเก่งมากเลยครับน้องทามอยู่ข้างหลังทุ่งนานี่เราจะเห็นพระอาทิตย์ตกด้วยนะฮะแล้วก็มาปั่นจักรยานมีเด็กน้อยๆไปถ้าเด็กมานี่ก็อาจจะต้องพกจักรยานคันเล็กมาเองนะฮะนี่ก็จะเป็นกลุ่มไกด์เด็กอันนี้เป็นบรรยากาศทุ่งนาดีนึงยังคืนเนาะยามเย็นนะฮะสวยมากๆบรรยากาศเงียบสงบนี่พระที่กำลังจะตกแล้วเราก็เริ่มเห็นพระจันทร์เห็นไม่รู้ว่าในกล้องนี้จะสามารถมองเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นพระจันทร์ไหมฮะเห็นพระจันทร์ไหมฮะนี่นะคะเราถึงวัลลาพรโฮมสเตย์ปัจจัยยามาไกลพอสมควรที่นี่จะมีบ้านต้นไม้เห็นนะฮะเนี่ยพี่ยามช้านะกับหนุ่มน้อยฮะเมื่อคืนงองแงทั้งคืนเลยไม่ค่อยจะได้นอนเลยนะคนนี้อากาศที่นี่ดีมากสดชื่นมากเลยนะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูบรรยากาศยามเช้าที่นี่ค่ะจริงๆแล้วถ้ามาบ้านนาต้นจันทร์ตอนเช้าเนี่ยเขาจะไปขึ้นดูทะเลหมอกกันแต่ด้วยความที่ลูกชายคนนี้นะคะลูกชายคนนี้นะคะยังเล็กมากนะ
เราก็กลัวว่าจะโดนแมลงกัดต่อยนะคะเพราะว่าในนั้นมันจะเป็นป่าก็ไว้คราวหน้าจะพาไปให้ดูนะคะนี่ห้องน้ำนะคะสามารถดูวิวในสวนได้นะคะสัญลักษณ์ของเมืองสุโขทัยก็คือไก่นะวิวจากบนห้องน้ำเรามาตรงสปาบ้านทุ่งนะคะสปาบ้านทุ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เขาปิดเรามาดูผ้าหมักโคนนะคะเขาก็ไปขายที่นั้นที่ไหนคะนี่อันนี้จะเป็นร้านที่ขายผ้าหมักโคนนะคะนี่คือบรรยากาศในร้านผู้ชายก็มีลูกๆตรงนี้อ่ะอันนี้นอนบ้านป้าลำพรที่มานี่นะมีแกนถนนนะคะอันนี้มันเป็นใบอันนี้ใบจันทร์ใบจันทร์เป็นเปลือกไอ้นั่นเปลือกมังคุดอ่ะเปลือกมังคุดต้นขนุนแกนขนุนแกนขนุนอันนี้มันมีสีธรรมชาติมีสีอะไรยังไม่รู้จักว่าไอ้น้ำเงินน่ะน้ำเงินอันนี้น้ำเงินนี้เป็นมะเกลือลูกมะเกลือแล้วสีชมพูเนี่ยค่ะสีชมพูนี่มันเป็นไอ้งาน้ายฝางอ๋อแล้วชมพูอ่อนนะสีชมพูอ่อนเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนกันเลยลูกเนี่ยอ๋อแล้วชมพูเข้มชมพูเข้มนะชมพูเข้มนี่มันเป็นอะไรนะเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นเนี่ยสวยมากเลยอันนี้คือผ้าย้อมโคนผ้าชุบโคนผ้าหมักโคนใช่ไหมคะผ้าหมักโคนเนี่ยย้อมสีธรรมชาติสวยมากมากค่ะน้ำไม้ฝางน้ำไม้ฝางนี่คือโคนลูกอ๋อแล้วก็มาหมักโคนนาที่ว่าโคนนาน้ำนิ่มนะลูกนี่เขาแช่หมักไว้แล้วมันจะนิ่มสองคืนมันนิ่มผ้าจะนิ่มมากมีกลิ่นไหมแล้วเขาก็ไปต้มแล้วก็เอาไปต้มเอาไปต้มโน่นสองชั่วโมงต้ม2ชั่วโมงค่ะโอ้คุณป้าทำเป็นด้วยเหรอคะค่ะทำเป็นอ๋อเคยมาทำเคยเห็นเขาไม่ได้ภรรยาไม่เคยอ๋อเคยมาสาธิตให้เขาดูอ๋อนี่ไงมะเกลือไม้ฝางนี่สีชมพูสีมันเป็นสีนั้นอ่ะสีที่ว่าแก่ๆมานี่อันนี้ก็จะเป็นใบหูกวางอ๋อมีใบหูกวางใบจันทร์อันนี้เป็นใบสะเดาลูกเนี่ยลูกมะเกลือเนี่ยใครไม่เคยเห็นลูกมะเกลือมันเป็นเปลือกมังคุดลูกมะเกลือโอ้เปลือกมังคุดว่ะอันนี้เขาเรียกอะไรก็รู้ภาษาเนี่ยเปลือกสะเดาแกนขนุนอ๋อให้หลายสีเลยพอต้มเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาลุยน้ำซักตรงนี้แล้วก็จะมีเครื่องซักเครื่องอบแห้งนี่เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็จะมาตากตุ่นแดงโอ้สวยค่ะสวยค่ะแดงเป็นผ้าตันโกผ้านิ่มมากค่ะก็ดูตากเสร็จแล้วเขาก็จะมารีดโอ้รีดแล้วมันจะขึ้นเงาเหรอคะเงามันจะนิ่มแล้วไฟอะไรดูไฟไฟนี้ประมาณไหนปานกลางค่ะไฟปานกลางอันนี้เตารีดไอ้น้ำอันนี้นะคะมาข้าวเปิบแบบยังก๋วยเตี๋ยวไม่แน่ใจข้าวพันไข่นี่วันนี้เรามากินข้าวเปิบแบบยังแต่ว่าวันนี้ยักษ์ไม่อยู่เลยสั่งไซส์ธรรมดาหลังนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ดูก็พอข้าวเปิ้ลนี่รสชาติเหรอคะชิมให้ดูอร่อยนี่ลักษณะเส้นนะคะนี่จะเป็นแบบเหมือนห่อเหมือนเขาเก็บปักหม้อค่ะแล้วก็จะมีไข่ดาวก็จะเป็นวุ้นเส้นนะคะมีผักครับรับประกันความอร่อยนะคะก็คือมันก็จะเหมือนกินเกาเหลาวุ้นเส้นห่อด้วยเส้นใหญ่แล้วก็มีหมูสับก็รสชาติจะเป็นเกาเหลานิดหน่อยแล้วแต่เราปรุงนะแต่ว่าลูกชายชอบหมูสับที่นี่นะคะข้าวเปิดล้มยักษ์บ้านนาต้นตันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟบรรยากาศร้านกาแฟบ้านอาชิระดาที่เรามา